ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่8จากตอนที่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งณบวรพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้อย่างดีในขณะนั้นเจ้าสักยราชจำนวนไม่น้อยพากันคิดว่าสิทธัตถกุมารนี้น่ะเด็กกว่าเราพวกเราจะไปไหว้เด็กคราวน้องคราวบุตรหลานได้อย่างไรกันจึงให้ราชกุมารที่ยังหนุ่มอายุน้อยน่ะนั่งข้างหน้าส่วนพวกตนนั่งข้างหลังและไม่อภิวาททำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้อัธยาศัยของพระประยุรญาติเหล่านั้นจึงเสด็จเหาะขึ้นในอากาศแล้วทรงเนรมิตที่จงกรมในอากาศทรงทำปาฏิหาริย์ให้พระประยุรญาติได้เห็นกันทั้งหมดพระเจ้าสุทโธทนะได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นจึงได้กราบพระบาทของพระพุทธองค์ส่วนพวกเจ้าสักยะทั้งหมดก็ไม่อาจจะทนนิ่งอยู่ต่อไปได้ต่างก็พร้อมใจกันถวายบังคมในขณะนั้นเองได้มีมหาเมฆตั้งขึ้นและทำฝนโบกกรพัดให้ตกฝนโบกกรพัดนี้มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนฝนทั่วไปคือจะมีสีแดงแม้นผู้ใดปรารถนาจะให้ตนเปียกก็จะเปียกแต่ถ้าไม่ต้องการให้เปียกก็จะไม่เปียกเลยแม้แต่น้อยมหาชนต่างปลาปลื้มปีติยินดีเลื่อมใสในพุทธานุภาพอย่างยิ่งแม้หมู่ภิกษุก็แซ่ซ้องสาธุการว่าโอ้น่าอัศจรรย์จริงหนอเรื่องนี้น่ะไม่เคยมีมาก่อนด้วยพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณฝนโบกกรพัดจึงตกลงมาท่ามกลางมหาสมาคมของเหล่าพระประยุรญาติได้พระบรมศาสดาสดับดังนั้นจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แค่ในบัดนี้เท่านั้นที่มหาเมฆทำฝนโบกกรพัดให้ตกลงแม้ในการก่อนขณะที่เรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มหาเมฆก็ทำฝนโบกกรพัดให้ตกลงในสมาคมแห่งพระประยุรญาติเช่นเดียวกันนี้พระบรมศาสดาตรัสเพียงเท่านี้พระพุทธองค์ก็ทรงนิ่งอยู่เหล่าภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลอาราธนาให้พระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงนำเรื่องเวสสันดรชาดกมาตรัสเล่าว่าย้อนไปในครั้งอดีตกาลได้มีมหานครอันรุ่งเรืองมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์อีกทั้งไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขชาวแว่นแคว้นน้อใหญ่ต่างขนานนามมหานครอันรุ่งเรืองนี้ว่ากรุงเชตุดรแห่งแคว้นสีพีมหานครแห่งนี้อยู่ภายใต้ร่มเสเวตฉัตรแห่งพระราชาผู้เกรียงไกรผู้ทรงทศพิธราชธรรมพระนามว่าพระเจ้าศรีวีมหาราชในลำดับต่อมาพระมเหสีแห่งพระเจ้าศรีวีมหาราชได้ทรงตั้งพระครรภ์และได้ให้กำเนิดพระราชโอรสพระนามว่าสนชัยราชกุมารเมื่อพระสนชัยราชกุมารทรงเจริญวัยก็ได้รับการศึกษาศิลปศาสตร์
ตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีเพื่อประโยชน์ในการบริหารบ้านเมืองและเมื่อถึงวัยอันเหมาะสมพระเจ้าศรีวีมหาราชจึงได้จัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับพระราชโอรสโดยได้เลือกราชกัญญาผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามกว่าหญิงใดๆผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชพระนามว่าผุสดีให้มาเป็นคู่ครองและได้ทรงมอบราชสมบัติให้แก่สนชัยราชกุมารทรงสถาปนาพระนางผุสดีให้เป็นอัครมเหสียิ่งใหญ่กว่านารีใดๆนับแต่นั้นมาพระเจ้าสนชัยและพระนางผุสดีก็เสวยราชสมบัติเป็นที่รักและเทิดทูนของประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดินก่อนที่เรื่องราวจะดำเนินต่อไปจะขอกล่าวถึงเรื่องราวของการสร้างบารมีของพระนางผุสดีผู้มีความสำคัญต่อพระบรมโพธิสัตว์เป็นอย่างยิ่งโดยพระนางได้อธิษฐานจิตและบำเพ็ญบุญอย่างยิ่งยวดเพื่อประกอบเหตุแห่งความสมปรารถนาว่าในวันหนึ่งข้างหน้าขอให้ได้เป็นต้นแบบทางกายให้แก่บุคคลที่สำคัญที่สุดผู้เป็นเอกบุรุษในโลกนั่นคือได้ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเรื่องราวนั้นมีดังนี้ย้อนไปในที่สุดแห่งกัปที่91ในภัทรกัปนี้ในกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทรงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงหมุนธรรมจักรประกาศพระศาสนาอันเป็นทางพ้นทุกข์เป็นที่พึ่งให้แก่มนุษย์และเทวาหลังจากประกาศพระศาสนาแล้วพระองค์ได้เสด็จไปประทับอยู่ณเขมะมฤคทายวันในพันธุมดีนครทรงมีพระราชาพระนามว่าพันธุมราชเป็นพุทธอุปถากคนสำคัญพระเจ้าพันธุมราชทรงปกครองอาณาจักรอันเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งทรงมีพระเดชานุภาพแผ่ไพศาลเป็นที่เคารพยำเกรงแก่ประเทศราชต่างๆสมัยนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงสุวรรณมาลาหรือมงกุฎทองราคาแสนกหาปณะกับแก่นจันทร์อันมีค่ามากมาถวายเป็นเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าพันธุมราชพระองค์ทรงดำริว่าของบรรณาการนี้ย่อมควรแก่พระราชธิดาทั้งสองของเราจึงทรงพระราชทานแก่นจันทร์อันมีค่ามากแก่พระธิดาองค์ใหญ่และประทานสุวรรณมาลาแก่พระธิดาองค์เล็กจึงได้มีรับสั่งต่อพระธิดาทั้งสองด้วยความรักยิ่งว่าลูกรักจงนำเอาบรรณาการเหล่านี้นะไปประดับกายเพื่อยังความบันเทิงให้เกิดขึ้นเถิดฝ่ายพระราชธิดาทั้งสองเป็นผู้มีปัญญาฉลาดในการใช้ทรัพย์เมื่อได้รับบรรณาการอันสูงค่านั้นต่างก็ทรงนึกในพระทัยว่าของที่มีค่าสูงเพียงนี้หากเรานำมาใช้สอยเองก็ยังความสุขให้แค่ชั่วคราวไม่เกิดประโยชน์อันใดเราควรที่จะกระทำทรัพย์เหล่านี้นะให้เป็นอริยทรัพย์คือบุญติดตัวเราไปก็จะเกิดประโยชน์สุขแก่เรา
ชั่วกาลนานพระธิดาองค์โตได้ตัดสินใจถวายบรรณาการนี้เป็นพุทธบูชาแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงก้มลงกราบพระราชบิดาและทูลขึ้นว่าข้าแต่เสด็จพ่อหม่อมฉันกราบขอพระทัยเสด็จพ่อที่ทรงพระราชทานทรัพย์ที่มีค่ายิ่งนี้แก่หม่อมฉันแต่หม่อมฉันขอพระบรมราชานุญาตนำราชบรรณาการนี้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพคะฝ่ายพระธิดาองค์เล็กได้ฟังดังนั้นก็ยินดียิ่งนักรีบกราบทูลสนับสนุนว่าหม่อมฉันก็เห็นเช่นเดียวกับเจ้าพี่การบูชาแด่พระพุทธองค์ผู้เป็นเลิศย่อมเป็นความบันเทิงใจสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดขอพระบิดาทรงโปรดอนุญาตได้เถิดพระเจ้าพันธุมราชทรงสดับความเห็นของพระธิดาทั้งสองก็ทรงปีติสมนัสในพระทัยยิ่งนักทรงเปล่งสาธุการขึ้นสามครั้งและกล่าวอนุโมทนากับพระราชธิดาว่าดีแล้วลูกรักการบูชาพระพุทธเจ้านี้นะย่อมเป็นเหตุให้ประสบแต่ความสุขชั่วกาลนานลูกทั้งสองนะเป็นผู้มีปัญญารู้การอันเป็นประโยชน์ขอลูกทั้งสองจงกระทำตามความปรารถนาที่ดีนั้นเถิดเมื่อได้รับอนุญาตจากพระราชบิดาแล้วพระธิดาองค์โตจึงให้บทแก่นจันทร์ละเอียดเป็นจุลบรรจุในพระอบทองคำด้วยความประณีตส่วนพระราชธิดาองค์เล็กให้ช่างมาทำสุวรรณมาลาให้กลายเป็นเครื่องประดับสวงอกบรรจุในพระอบทองคำเช่นเดียวกันจากนั้นพระธิดาทั้งสองได้ถือเอาเครื่องสักการะนั้นเดินทางไปสู่วิหารเพื่อเข้าเฝ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มฤคทายวันส่วนว่าเมื่อทั้งพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปในเขมะมฤคทายวันซึ่งเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทั้งสองพระองค์จะมีวิธีการสร้างบุญและอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาที่แตกต่างกันอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป